ก็กราบสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะป้าจะมาทำการวิเคราะห์สิบเหรียญมาแรงและเป็นสิบเหรียญในเพื่อนเพอนเข้ามานะครับซึ่งได้แก่เหรียญบิตคอย n e อีเธอรี่มดูนาครับซีโอลพีกาล่าพาวเมติกวิเชนเนีย และชิปนะครับซึ่งเป็นเรียนเพื่อน,อนขอเข้ามานะครับเพ,เพื่อนอยากได้เรียนอะไรก็สามารถที่จะขอเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยกระดานเทรดปิดเก็ตนะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดหลักที่แอดใช้ในการเทรดนะครับตอนนี้เพื่อนๆน,นะครับสามารถเทรดโหมดต่างๆนะครับคริปโตไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์สปอต นะครับกิจเทรดนะเป็นพวกบล็อคเทรดนะครับรวมถึงใช้ก y ิเทรดได้ด้วยนะครับซึ่งกบิเทรดตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกเมนูด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อหานักเทรดเก่งๆนะครับหาคนที่ได้กําไรเยอะๆนะครับนะจากนั้นเราก็กด Follow นะครับเมื่อเขาเปิด p o s i t i o n ก็จะเป็นการเปิดให้เราด้วยนะครับก็คือเมื่อเขาเทรดเราก็จะได้เทรดตามเขาด้วยนะครับถ้าเขาได้กําไรเราก็จะได้กําไรถ้าเขาขาดทุนเราก็จะขาดทุนนะครับซึ่งแอดดับแปดลิงก์สำหรับสมัครใต้คลิปนี้ โดยจะมีโบนัสเริ่มต้นให้เพื่อนเพห้าดอลลาร์เลยนะครับเฉพาะลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นและหากเพื่อนๆทํานทกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับตามรายละเอียดกิจกรรมใต้คลิปเพื่อนๆก็จะได้โบนัสมากกว่านั้นอีกนะครับสามารถอ่านได้เลยนะครับก็ตรุจจีานี้นะครับการันตี b i t c o i ก็มีอ่างเปานะครับให้เพื่อนๆนเข้าร่วมกิจกรรมกันนะเพื่อเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับ ก่เนื่องนะครับเป็นเรื่องกานที่ในส่วนของตัวบิตคอยโอ้โหบิตคอยนะครับทะลุต้านสําคัญขึ้นมาได้แล้วนะเพราะฉะนั้นต้านต่อจากนี้นะครับที่รอเขาอยู่นะครับจะอยู่ใกล้ๆนะครับอย่างโซน2 2 7 8 3ืยดูดีทีหรือ8 0 0 0 0 0ในจุดนี้นะครับหากเข้าทะลุไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไปนี่คือไกลมากนะคือจะไปแถว25,196หรย้กูดีทีหรือ8ป0กันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้สัญญาณแรงมากนะครับถ้าเกิดดูสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับสังเกตดูไม่ว่าจะเป็น แม็กดีสโตคาติกัสไอนะครับนะสควิ e หมดเมนตัมนะครับตอนนี้ก็มีการพุ่งขึ้นนะครับแรงมากๆต้องพูดนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ราคามีโอกาสทะลุไปต่อก่อนข้างสูงนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวอีเดเรียมนะครับอีเดเรียมตอนนี้นะครับก็ทะลุแนวต้านสําคัญเมื่อแล้วนะครับจุดนี้เลยทีนี้แอดมองว่าการทะลุ1 5 96เยอะดีที่หรือ50,001เนี่ยมีโอกาสสูงเลยที่เขาจะทะลุยาวนะครับไปต่อจนถึง17.8เย็ดดีที่หรือ64,800นะครับโดยเมื่อดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับอย่างสควิตโมเมนตัมนะครับ MACD, โซคคติการ์ไอนะครับ RSI ตอนนี้ก็มีการกลับโตขึ้นนะครับตัดขึ้นค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นโอกาสการไปต่อมีอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวลูน่าคลาสิก นะครับรูน่าคลาสสิกสัญญาณอาจจะแรงสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับแต่ยังไงก็ถือว่าโอเคอยู่มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแถวเน็ตตันเรียน0 0 0 0 1 9ุดศนยหทีหรือ0 0 0 6 8บาทนะครับตอนนี้ถ้าเห็นได้ชัดเนี่ยนะครับก็แม็กดีนะครับตอนนี้มีการตัดขึ้นนะครับผมไอซ์ไอสโตคาเตอร์ก็ยังคงขึ้นนะครับรวมถึงสควิดม m นตัมที่กลับตัว เป็นแท่งเขียวนะครับสวยงามมากก็มีโอกาสขึ้นไปต่อเนาะต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัว OP OP ทะลุต้านนี้ไปได้แล้วนะครับสวยมากเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับจนถึง2องยอะีหรือ80บาทนะครับในส่วนของสัญญาต่างๆ่างสกิฟต์โมเมนตัมนะครับ RSI ไสโตคัสติกนะมีการพุ่งขึ้นนะครับ MACD ดีก็มีการตัดขึ้นโหสวยทุกตัวนะครับต้องบอกต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวกาล่านะครับกาล่าแนวต้านที่เขาจะขึ้นไปจะเป็นบริเวณ0.05391ยดศูนหรือ1บาห78อ นะครับสัญญาณเป็นไงบ้างนะครับตรงนี้สัญญาณก็สวยนะครับสัญญาณเพิ่งเริ่มด้วยนะครับสังเกตเขียวจุดเขียวๆตรงนี้นะครับสำหรับ Mac d ดีเพิ่งมีการตัดขึ้นเลยนะครับ s t o c h a s t i c r s I RSI s ไอเอ c ด momentum ตนะครับเป็นจุดที่บ่งบอกได้ว่าจะขึ้นไปต่อนะครับ ในส่วนของตัวเขานะครับอย่างสวิฟต์โมเมนตัมนะครับเริ่มไล่แทงแดงทึบนะครับเป็นสัญญาณจริงๆเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับการไล่แท่งแดงทึบเนี่ยถือว่าบึ้งเริ่มต้นเลยด้วย้ำาต่อมาเป็นพาวนะครับเป็นมองว่าพาวองตัวของเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นในทดสอบแถวแนวต้านประมาณ6บาทนะครับแสตางค์ในจุดนี้โอกาสสูงนะครับแม็กดีเป็นจุดเกี่ยวตัดขึ้นนะครับสกิฟต์โมเมนตัมแทงแดงทึบไล่เป็นการแท่งกลับตัวขึ้นนะครับสตคัทกระไดไอเนี่ยมีกัน พุ่งขึ้นอยู่นะครับนะอืมต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวแมติกนะครับแมติกแอดมองว่าเขาใกล้ถึงดนวต้านนี้และเพื่อนๆต้องระวังนิดน,นะหากทะลุได้ก็สวยเลยนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับแอดรู้สึกว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับวิธีการเทรดก็คือแอดมองว่านถะ้า ให้ดีนะครับใหถ้าเข้าทะลุหนึ่งจุดศูนย์ห้่ดีทีหรือ34บาท24สตางค์ขอดนะครับแล้วค่อย follow by นะครับก็คือมีโอกาสขึ้นไปจนถึง1.1592จุดหน่หยดีทีหรือส2บาท33เลยถ้าทะลุได้นะครับ MACD เป็นจุดเขียวตัดขึ้นนะครับสควิตโมเมนตัมแท่งเขียวทึบนะครับเป็นแท่งสัญญาณขึ้นนะครับไอสโตคาติกาต์ไอเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะครับมีโอกาสลุ้นสูงมากนะครับวิเช่นโอ้โหทะลุไปแล้วนะครับ ตอนนี้เบรกเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านจอดจากนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณ0.02427เยนดีทีนะครับทุกสัญญาณขึ้นเหมือนกันนะครับแม็กดีเป็นจุดเกี่ยวตัดขึ้นสควีดโมเมนตัมเป็นแดงแดงทึบกลับตัวขึ้นนะครับไอไอสตอคติกาไดก็ขึ้นแรงมากๆนะครับในจุดนี้ต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวเนียนะครับเนียเนี่ยแนวต้านเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ2.443เยนดีทีหรือ78บาท17สตางค์นะครับ แม็กดีะนะครับเป็นจุดเกี่ยวตัดขึ้น สกิฟต์โมเมนตัมนะครับเป็นแท่งแดงทึบนะครับเป็นสัญญาณกับตัวขึ้นนะครับในส่วนไอท์ไอสโตคัสต์ไอไอเนี่ยพุ่งขึ้นแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้สวยงามต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวชิปนะครับแอดมงชิพแนวต้านเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับที่0 0 0 0 0 1ุดศูนยูนะดีทีนะครับในส่วนของตัวเขาเนี่ยสัญญาณดีนะครับสําหรับตัวของแม็กดีจุดเขียวตัดขึ้นนะครับสกิฟต์โมเมนตัมเนี่ยเป็นเขียวทึบและกับตัวขึ้นเพิ่งเริ่มด้วยนะครับส ไม่ได้ถึง0.0001354 0 00ย้อดดีทีเลยด้วยซ้ำน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้จากกันแค่นี้ฝากเพื่อนกดไลค์กด s u b s c r i ป e กำลังใจกับช่องแอดด้วยนะครับบ๊ายบาย